คลิปนี้เราก็จะมาทำกระเป๋าสตางค์แบบง่ายนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือเชือกฟอกค่ะอันนี้เราเป็นสีชมพูนะคะเชือกฟอกขนาด2มิลค่ะเราก็จะมีซิปธรรมดา8นิ้วนะคะแล้วก็เข็มกับด้ายสีชมพูเข็มควักเราจะใช้เบอร์5เข็มทองเบอร์5นะคะเราจะเริ่มทำกันนะคะวิธีการคือขึ้นโซ่ทั้งหมด44โซ่นะคะค่ะทำโซ่ครบ44โซ่แล้วนะคะเราจะควักไหมเข้าไปในโซ่ที่2นะคะควักไหมออกมาพักไว้แล้วก็ควักท่องต่อไปอีกทำทั้งหมดควักช่องต่อไปให้มีห่วงบนไม้ทั้งหมด6ห่วงนะคะแบบนี้นะคะให้มีห่วงบนไม้6ห่วงเสร็จแล้วเรารวบเป็น1ค่ะแบบนี้แล้วเราก็ทำโซ่อีกครั้งหนึ่งจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ควักเข็มเข้าไปในรูตรงนี้ค่ะควักใหม่ขึ้นมามี2ห่วงแล้วก็ควักตรงนี้นะคะตรงเป็นช่องที่เป็นระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ควักตรงนี้ตรงฐานตรงนี้นะคะอีก1โซ่อีก1ห่วงค่ะเป็น4ห่วงแล้วก็ถักแล้วก็ควักโซ่ถัดไปอีก1ห่วงโซ่ถัดไปอีก1ห่วงทำให้มันมีทั้งหมด6ห่วงบนไม้นะคะแล้วเราก็รวบเป็น1แล้วก็ทำโซ่1ค่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราทำเหมือนเดิมค่ะควักเข้าไปในช่องนี้1ช่องนี้ช่องที่2นะคะตรงนี้ช่องที่3โซ่แรกช่องที่4ช่องต่อไปช่องที่5จะมี6ห่วงบนไม้ค่ะแล้วก็รวบแล้วก็ทำโซ่1จะได้แบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปจนถึงโซ่รองสุดท้ายนะคะพอถักมาถึงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะโซ่สุดท้ายเราจะทำเป็น F นะคะก็คือพันหัว1ครั้งยิ้มลงไปในโซ่นะคะควักขึ้นมาจะมี3ห่วงบนไม้ให้รวบก่อน2ห่วงนะคะแล้วก็รวบอีก2ห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราทำโซ่1พลิกกลับค่ะเราจะทำ Xไปจนสุดแถวนะคะ
เราทำตามช่อง1 2 3แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะควักขึ้นมารวบพอเราถักมาถึงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะครั้งอันสุดท้ายเราจะควักตรงริมนี้นะคะนี่ควักขึ้นมาแล้วก็รวบพอจบแถวเรียบร้อยแล้วเราก็ทำโซ่3ครั้งค่ะ1 2 3จากนั้นเราพลิกกลับแล้วเราก็ทำควักลงไปในโซ่ที่2ห่วงด้านหลังของโซ่ที่2แบบนี้นะคะควักเป็น1ห่วงควักด้านหลังของโซ่ถัดไปอีกควักขึ้นมา2ครั้งแล้วเรามาควักตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะควักเส้นเดียวนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะควักเส้นด้านบนนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะควักจนมีห่วงทั้งหมด6ห่วงบนม้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรารวบเป็น1ห่วงค่ะรวบเสร็จแล้วทำโซ่1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ควักไปในรูควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ควักตรงนี้นะคะควักใหม่ขึ้นมาควักช่องนี้แบบนี้ควักโซ่ตรงนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะจะควักใหม่จะควักใหม่เรียงกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันมี6ห่วงบนไม้จากนั้นรวบเป็น1ค่ะแล้วก็ทำโซ่1ครั้งจะได้ลักษณะเดิมนะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะทำเหมือนเดิมจนจบแถวค่ะพอทำมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะทำ F นะคะม้วนหัว1ครั้งแล้วก็ควักไปที่ช่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำโซ่1ครั้งพลิกกลับแล้วก็ทำ X วนไปเหมือนเดิมนะคะกลับไปจนจบแถวนะคะทำ X กลับไปจนจบแถวนะคะเมื่อเราทำมาถึงโซ่หลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ทำโซ่3ครั้งแล้วก็พลิกกลับค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำขั้นตอนเดิมจนได้ความยาวประมาณ28เซนนะคะเมื่อเราถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะก็คือประมาณ27เซนนะคะทีนี้เราก็จะถัก X วนรอบงานชิ้นงานนะคะตามนี้เลยนะคะถักเอาด้านที่เป็นลายทางนี้ขึ้นนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่1นะคะเสร็จแล้วเราควักลงไปในช่องแล้วเราก็ถัก X ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนรอบเลยนะคะพอถักมาถึงตรงมุมนะคะ
ตรงมุมตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะถัก 2x ในช่องเดียวนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถักริมไปเรื่อยๆจนถึงมุมทุกมุมเราก็จะทำ 2x ในช่องมุมนะคะจนรอบเลยนะคะเราถัก x รอบแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บตัวกระเป๋ากันนะคะเราก็จะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเย็บด้านข้างแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะจะเห็นว่าเราจะเหลือได้ตอนที่เราจบงานเอาไว้แล้วเราก็ใช้ได้ไหมอันเนี้ยเย็บขอบข้างๆนะคะเราจะใช้ตัวมาร์คติดลองติดไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใช้เข็มเย็บให้ทั้งสองด้านติดกันนะคะเย็บด้านข้างกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวกระเป๋าแล้วนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะติดซิปนะคะซิปเราจะใช้ซิปธรรมดา8นิ้วนะคะขนาด8นิ้ววิธีการติดซิปก็คือเราจะเอาซิปติดไว้แบบนี้ก่อนนะคะเราจะใช้เข็มหมุดกัดไว้แบบนี้ก่อนนะคะหนึ่งด้านก่อนนะคะจากนั้นเราใช้เข็มและได้สีแชมพูเย็บตามนี้เลยนะคะพอเย็บเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่หัวซิปเราก็จะพับแล้วเย็บเข้าไว้ข้างในรวมทั้งหางซิปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะโดยการที่เรารูดซิปแล้วเราก็เอาซิปไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็ติดเข็มหมุดไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็เย็บเหมือนเดิมนะคะเราเย็บซิปเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะต
ต่อไปเราจะทำสายคล้องกระเป๋านะคะวิธีทำสายคล้องกระเป๋านะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่64ครั้งนะคะพอเราได้โซ่64ครั้งแล้วนะคะเราก็จะทำเหมือนตอนแบบเดียวกับที่ทำขึ้นกระเป๋านะคะก็คือเราจะควักเข้าไปในโซ่ขาด้านหลังของโซ่อันที่2นะคะควักขึ้นมา1ควักอันถัดไป2 3 4แบบนี้นะคะควักให้มี6ห่วงบนไม้แล้วเราก็รวบนะคะแล้วก็โซ่1ครั้งแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ควักเข้าไปในรูแล้วก็ฝักควักตรงนี้นะคะแล้วก็ควักตรงนี้3ควักโซ่1โซ่2แบบนี้นะคะมี6ห่วงบนไม้แล้วเราก็รวบแล้วก็โซ่1ทำแบบนี้จนจบแถวนะคะพอทำลายมาถึงโซ่สุดท้ายนะคะเราจะทำ F นะคะโดยพันหัว1ครั้งทิ่มลงไปในหลักสุดท้ายนะคะควักใหม่ขึ้นมาจะมี3ห่วงให้รวบก่อน2ห่วงนะคะแล้วก็รวบอีก2ห่วงจากนั้นทำโซ่1ครั้งพลิกกลับแล้วก็ทำ X ในช่องนะคะทำ Xไปเรื่อยๆตลอดแถวนะคะจนจบแถวนะคะพอเราทำ X มาถึงสุดแถวแล้วนะคะเราก็จบงานโดยการทำ C นะคะแล้วเราก็จะเหลือไหมไว้สำหรับเย็บนะคะเราจะได้สายคล้องนะคะโดยเราจะพับครึ่งแล้วเราก็เย็บติดกันนะคะเราจะเย็บปลายทั้งสองด้านติดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บเข้ากับตะขอตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราได้ใส่คล้องกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ